ยูกิซีรีส์วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Smart M Air และการเชื่อมต่อ Wi-Fi 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Smart M Air บนสมาร์ทโฟน 2. กดตั้งค่าภาษาเลือกโซนเวลาและเลือกหน่วยอุณหภูมิ 3. กดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ 4. กดเข้าสู่เมนูใช้งานเครื่องปรับอากาศและกดสร้างบัญชี 5. กดยอมรับเงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคล 6. ระบุอีเมลและรหัสผ่าน 7. กดยืนยันการสมัครสมาชิกด้วยการกดลิงก์ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลที่ระบุไว้ 8. หลังจากยืนยันตัวตนแล้วทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบกดที่มุมซ้ายบนแล้วเลือกการตั้งค่าแอปพลิเคชัน 10. เลือกเมนูปรับโหมดการทำงานและโหมดการทำงานระยะไกล 11. หลังจากนั้นใช้ปากกาลูกลื่นกดปุ่มเมนูบนรีโมทคอนโทรล 12. แล้วกดปุ่มเทมเพื่อเลือกรหัสการตั้งค่าเป็น E1 13. จากนั้นกดปุ่ม On Off และบริเวณหน้าพาแนลจะเกิดสัญญาณไฟกระพริบขึ้น 14.กดปุ่ม WPS ด้านหลังเราเตอร์ที่ใช้งานหากเครื่องปรับอากาศเชื่อมต่อกับ Wi-Fi สำเร็จสัญญาณไฟหน้าพาแนลจะหยุดกระพริบ 15 กลับเข้าสู่แอปพลิเคชันและเลือกรายการเครื่องปรับอากาศ 16 กดค้นหาเครื่องปรับอากาศที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน 17 เมื่อมีรายการเครื่องปรับอากาศกดเข้าและกดใช่เพื่อเข้าสู่การควบคุม 18 เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วจะแสดงบนหน้าจอตามตัวอย่างนี้จากนั้นสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟนได้ตามต้องการตั้งแต่การเปิดปิดไปจนถึงการควบคุมโหมดอื่นๆ